เชียร์เล่าย้อนสาเหตุที่ทำให้ความรักที่เกือบได้ดงเอยกับไฮโซบิ๊กต้องร่มเชียร์ที่คำพรก็มาเล่าย้อนเรื่องราวความรักที่ผ่านมาหลังจากที่เชียร์กับไฮโซบิ๊กได้ตัดสินใจลดความสัมพันธ์หรือเพียงแค่สถานะเพื่อนที่ดีต่อกันเชียร์บอกว่าเชียร์กับบิ๊กเราคุยกันจนไปถึงขั้นวางแผนจะใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแล้วมันดีทุกอย่างเลยไม่มีอะไรแย่เลยแต่ว่าเรื่องความรักมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนมันต้องดูเรื่องนี้กันหน่อยไหมเตรียมเรื่องนี้ไว้กันหน่อยไหมแล้วเราก็ได้มาคุยกันซึ่งพอเราได้คุยกันแล้วแบบเชียร์โยนคำถามให้เขาแล้วถามเขาว่าอยู่โอเคไหมอยู่จะปรับได้ไหมแล้วมีเรื่องอะไรที่บิ๊กอยากให้เชียร์ปรับไหมซึ่งเราพูดคุยด้วยความเข้าใจกันจริงๆแล้วจากนั้นบิ๊กก็พูดขึ้นมาว่างั้นเราสเต็ปแบ็คเป็นเพื่อนกันไหมซึ่งยอมรับว่าตอนที่เชียร์ได้ยินก็สตันเพราะก็ไม่ได้ตั้งรับแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ยินคำนี้แต่ก็คิดว่าคนๆหนึ่งที่เขารักเราและเคยทำอะไรให้เรามาตลอดแต่วันนี้เขาจะไม่ทำมันอาจจะแปลว่าเขาไปไม่ไหวในสถานะแบบนี้ซึ่งพอผ่านไปอีกวันเชียร์ก็ถามอีกว่าเราจะเป็นเพื่อนกันจริงๆใช่ไหมเพื่อความแน่ใจแล้วสุดท้ายก็เลยโอเคเรามาเป็นเพื่อนกันอันนี้ไม่ต้องแปลอะไรนะชีวิตคู่มันมีอะไรอีกเยอะมากความพร้อมไม่พร้อมของแต่ละคนมันต้องพูดคุยเพราะเชียร์ไม่อยากให้มันมีอะไรที่เราค้างคาใจแล้วเราเดินไปด้วยกันแล้วไปแยกกันในวันข้างหน้ามันจะลำบากกว่านี้นะ